ประโยชน์ที่แท้จริงของการดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนคุณต้องร้องว้าวนายอุริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับกระแสสำหรับผู้ที่รักสุขภาพกำลังมาแรงครับโดยเฉพาะการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆก่อนนอนซึ่งมีหลายคนนั้นมาแนะนำบอกว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าวันนี้เรามีคำตอบครับที่มีประโยชน์และสาระความรู้จริงๆจากการดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนว่ามันช่วยอะไรได้บ้าง 1. ครับการดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนสามารถช่วยลดความอ้วนได้สาวๆที่อยากมีหุ่นดีหรือต้องการลดพุงของตัวเองควรดื่มเป็นอย่างมากครับเพราะว่าน้ำมะนาวอุ่นๆก่อนนอนนั้นสามารถช่วยกำจัดไขมันส่วนหน้าท้องได้และยังสามารถช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินในระบบลำไส้ได้เป็นอย่างดีครับ 2. สามารถช่วยในการขับถ่ายครับน้ำมะนาวมีกรดและลิโนอ่อนครับในการช่วยให้ระบายเป็นอย่างดีตอนเช้าถ้าหากคุณดื่มเข้าไปตอนกลางคืนก่อนนอนคุณจะรู้สึกตอนเช้าคล่องน้ำสบายมากยิ่งขึ้น 3. ครับแก้เจ็บคอเพราะในน้ำมะนาวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงและสารป้องกันแบคทีเรียที่สามารถกำจัดอาการติดเชื้อในลำคอและลำไส้ได้จึงทำให้คุณหายเจ็บคอและสามารถทำให้ลำคอจนถึงระบบทางเดินอาหารและลำไส้ของคุณปราศจากแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ 4. สามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ครับเพราะการติดเชื้อโรคจากภายนอกถือว่าเป็นเรื่องอันตรายมากครับแต่น้ำมะนาวมีส่วนช่วยกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียออกไปจากร่างกายของคุณได้เพียงแค่คุณดื่มตอนกลางคืนทุกวัน 5. น้ำมะนาวทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสครับสามารถช่วยกำจัดริ้วรอยและจุดด่างดำได้เพราะในน้ำมะนาวมีวิตามินซีสูงมากครับพร้อมสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผิวแบบ 100% เลยทีเดียวรีบหามาดื่มก่อนนอนโดยด่วนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์หลายอย่างกับคุณประโยชน์ดีๆต่อสุขภาพแบบนี้คุณพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเพียงแค่ดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนวันละ1แก้วเท่านั้นคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ได้เลยทันทีอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราต่อไปขอบคุณครับ